จะขึ้นหมูครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเขาบอกว่าได้ของใหญ่ครับก็เลยรีบมาอย่างเร็วปกติเมื่อคืนผมก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับปลากระโดดอยู่อีกฝั่งนึงนู่นครับเป็นปลาขาวนะโดดตอนกลางคืนพอเช้ามามีคนบอกผมว่าได้ของใหญ่เดี๋ยวไปดูกันที่ออกมาถึงแล้วครับนี่ครับของใหญ่ครับของพี่บิใหญ่อ๋อใช่ปลาใหญ่มาก็หาพี่บิครับพี่น้องบอกได้3ตัวครับตัวเล็กเอาไป1แล้วตายแช่ตู้เย็นไว้1อันนี้ครับไซส์ใหญ่สุดตั้งแต่แกเคยได้มาครับหวานไหม4.07ครับเออเดี๋ยวนะดูโชว์ทั้งนี้นะ4.07นะครับดูครับอื้อยาวสมึกโอ้บ่รำเลยเฮ้ยดูครับดูหนวดเป็นหนวดหนวดเหมือนพี่บิเลยไม่มีหนวดไม่มีหนวดหนวดล้มแหลมดูครับใหญ่จริงครับผมไม่ค่อยได้เห็นตัวใหญ่ๆเท่าไหร่ครับโซนเราจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ปีนี้มีตัวใหญ่ทั้งเห็นขนาดไปดักกระโดดตอนกลางคืนก็เห็นก็ประมาณโลกว่าอีก2ตัวประมาณโลกว่าโลกว่ากับ2โลกว่าอ๋อโลกว่ากับ2โลกว่าครับนะมือกระบะปูอันนี้เป็นนี่ครับก็คือสุดกระบะปูนะความยาวของกระบะปูไซส์เนี้ยครับดักเบ็ดราวครับดักเบ็ดราวเหยื่อไส้เดือนไส้เดือนยักษ์นี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสพี่น้องมีโอกาสจะไปถ่ายดักไอ้ย้อนเบ็ดดึงเบ็ดราวใส่เบ็ดราวให้ดูนะครับเสียดายเนาะพี่น้องจังหวะแกไปยกติดถ่ายไอ้ถ่ายด้วยคงจะสู้กันมันก็บอกโอ้โหสู้กันดึงกันอยู่กลางน้ำตุ้มตามตุ้มตามแกไม่ได้นั่งเรือนะครับนั่งห่วงยางได้3ตัวครับเช้านี้ยาวเฟ้ยเดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆพี่น้องอาจจะมีคลิปเด็ดให้ได้ดูครับกับเบ็ดราวกับไปใส่ปากขาวนะครับวันนี้เอาฝากกันสั้นๆครับมันใหญ่จริงๆพี่น้องแกยังบอกเคยได้ใหญ่สุดแค่ประมาณ2โลกว่าตั้งแต่ใส่มาถึงรอบนี้แล้วครับ4.07หนวดยาวมากหนวดเขาประมาณยาวกับครึ่งตัวโอเคพี่น้องรอติดตามครับว่าผมจะมีคลิปเด็ดๆเกี่ยวกับปลาขาวไหมนอกจากตอนกระโดดเมื่อคืนแล้วนะครับนี่ถ้าไซนี้กระโดดเมื่อคืนโอ้โหตะข่ายตุงเลยครับถ้าบางท่านไม่ได้เห็นตอนกระโดดย้อนไปดูคลิปผมก่อนหน้านี้ที่ไปดักปลาขาวกระโดดกันนะครับแต่ไซไม่ใหญ่ขนาดนี้รอติดตามครับรอติดตามเผื่อจะมีอะไรเด็ดๆเกี่ยวกับปลาขาวเกี่ยวกับเบ็ดราวนะครับผมเอาละครับเอาละครับดูปลาขาวเสร็จครับผมมาดูปลานี่อีกโคตรอะไรชอบหาแต่ปลาชอบ ชอบเดี๋ยวจะพาผมไปดักไซอีกว่าโอ้โหอ้าวโอ้เยอะเลยครับดูครับดูครับสลิดวางโบไม่มีมีแต่สลิดข้างทางสลิดข้างทางครับคือปูด้วยตัวใหญ่ๆหอยด้วยก้อยไหมกินหอยไหมคะกินไหมฮะเนี่ยกระรางปูนี่หอยนะเห็นปูด้วยเขามีแต่สลิดวางโบนี่สลิดข้างทางชมเถอะอ้วนอยู่ดับบิดเลยนี่พี่น้องเหยื่อปลาหมอเหยื่อปักเบ็ดครับปลาหมอเหยื่อปักเบ็ดกำลังสวยๆเลยนี่ครับลูกได้ยัด2โล3โลโอ้ปลาช่อนครับปลาคองโอ้ยนุ่มฟูใส่ตับเลยเ
ันนี้ไว้เหยื่อตอนเย็นดักได้ไว้ไปดักไปใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดนี่พี่ก็ดูปลาขาวใหญ่แล้วปลาขาวใหญ่ก็ใส่เบ็ดราวครับอันนี้ก็จะไปใส่เบ็ดปลากดว้าคนชอบหากินชอบหาปลาคนชอบหาปลาดิดักจนมันมีน้ำไหลต่อมาเป็นทอดๆครับตรงนี้มีปลาอออยู่ข้างหน้าไหมลมหนาวเริ่มมาแล้วพี่น้องปลาอยู่ข้างบนนู้นครับได้ดูทั้งปลาขาวได้ดูทั้งปลาน้อยติดตะข่ายเราติดตามครับแกว่าจะพาไปดักไซด้วยเดี๋ยวเราติดตามดักไซครับผม